อย่าทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับเขาก็แคร์แค่ชื่อเสียงของโรงเรียนเท่านั้นเองนะครับไม่ได้แคร์ความรู้สึกเด็กมันก็ต้องโดนครูทำโทษโดนครูตีเป็นธรรมชาติคือเราเจอกันมาอย่างนี้จนมันเป็นเรื่องปกติแล้วอะครับความไม่ปลอดภัยมันจะตกมาถึงคนที่ฟ้องครับบางคนเลือกที่จะเงียบเพราะว่ามันมีความสงบมากกว่าสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมชิดสวิปนะครับหายหน้าหายตากันไปนานนะครับและนี่ก็คือที่มาที่ไปเพลงโรงเรียนไม่ใช่ที่ปลอดภัยชื่อยาวนิดนึงนะครับก็คือแฮชแท็กเนี้ยก็เห็นกันบ่อยๆเวลามีข่าวก็จะเจอใน Twitter ใน Facebook เราก็จะเห็นแฮชแท็กที่ชื่อว่าโรงเรียนไม่ใช่ที่ปลอดภัยไม่ก็โรงเรียนไม่ใช่เซฟโซนเวลาเราเจอข่าวอย่างเงี้ยเราอะรู้สึกสะเทือนใจนะครับบางคนเนี่ยก็เคยเจอส่วนตัวผมเองก็เคยเจอเรื่องแนวๆนี้มาเพลงนี้นะครับที่อยากจะทำเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าโรงเรียนเนี่ยมันควรจะปลอดภัยมากกว่านี้เพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองนะครับแล้วเวลาเรากลับบ้านเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าบ้านนี่คือแบบว่าความสุขของเราใช่ไหมกลับบ้านมาแล้วรู้สึกว่าหายเหนื่อยรู้สึกว่าบ้านเนี่ยเป็นเซฟโซนในเมื่อถ้าเผื่อคนบอกว่าโรงเรียนเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองแล้วเนี่ยมันควรจะปลอดภัยกว่านี้หรือเปล่าซึ่งก็มีคนมาพูดเหมือนกันว่ามันไม่มีที่ไหนปลอดภัย 100% หรอกซึ่งมันก็จริงครับแต่ว่าบางที่เนี่ยมันควรจะปลอดภัยมากกว่านี้หรือเปล่าความปลอดภัยในที่นี้เนี่ยเราหมายถึงเรื่องของครูกับนักเรียนนะครับไม่ได้หมายถึงว่านั่งๆอยู่แล้วพัดลมร่วงใส่หัวแล้วผมจะยกตรงนี้มาเป็นโรงเรียนไม่ใช่ที่ปลอดภัยไม่เกี่ยวนะครับก็เห็นข่าวแนวๆนี้มาเรื่อยๆนะครับบางเคสเนี่ยคนที่ก่อเหตุก็ยังลอยนวลอยู่แต่ว่าเหยื่อบางคนเนี่ยก็เสียชีวิตพิการซึ่งหลายๆคนเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเพราะว่าเรียนจบแล้วมันก็จบใช่ไหมครับส่วนมากเนี่ยคนจะไม่ค่อยได้สนใจในปัญหานี้เท่าไหร่นะครับคือผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ติดตามผมเนี่ยแหละในสมัยที่พวกคุณกำลังเป็นนักเรียนอยู่คุณอาจจะชอบชิดสวิปอาจจะโอ้ยชอบเลยเพลงธุรกิจการศึกษาชอบอะไรเกี่ยวกับการศึกษาเพลงของชิดสวิปแม่งด่าการศึกษาชอบมากเลยแต่เมื่อคุณโตขึ้นเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้ชอบผมเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าคุณไม่ได้อินเหมือนเดิมแล้วนึกออกใช่ป่ะอันนี้คือมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะครับมันเป็นช่วงของวัยด้วยแล้วสิ่งที่ผมจะบอกคือว่าพอมันผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปผ่านพ้นช่วงวัยนี้ไปทุกคนก็จะไม่ได้สนใจมันแล้วทีเนี้ยมันก็จะทำให้ปัญหาแนวๆเนี้ยมันก็จะอยู่เรื่อยๆเพราะว่าคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้ผมก็เลยไม่อยากที่จะเมินปัญหานี้นะครับก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมานะครับชื่อเพลงว่าโรงเรียนไม่ใช่ที่ปลอดภัยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปฟังนะครับก็เข้าไปฟังกันได้นะครับเป็น MV ผลงานเนี่ยผมตั้งใจทำมันมากนะครับส่วนในพาร์ทของเพลงเนี่ยผมไม่ได้ต้องการที่จะทำให้มันแบบเข้าถึงยากไม่ได้ต้องการที่จะทำให้มันโอ้โหต้องมีคำแบบว่าสัมผัสเยอะๆคำนี่ต้องคมโอ้โหโฟต้องหลากหลายต้องแบบอะไรก็แล้วแต่เหอะจุดประสงค์คือเราอยากให้คนทั่วไปเนี่ยหันมาสนใจปัญหาภายในโรงเรียนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนแล้วก็ตามแต่ว่าเราอาจจะมีลูกมีหลานก็ไม่อยากให้เจอสำหรับท่อนนี้นะครับผมก็แค่มีความรู้สึกว่าไปโรงเรียนแล้วมันไม่มีความสุขไม่สนุกกับการเรียนทำได้แค่เขียนระบายลงในสมุดครับแม่งกูอยากให้ถึงวันศุกร์ไวๆวะเพราะว่าเย็นวันศุกร์นี่คือแบบมันคือสวรรค์ครับเย็นวันศุกร์มันคือสวรรค์ของเด็กนักเรียนนะครับแต่สำหรับใครที่โดนบังคับให้เรียนพิเศษก็เสียใจด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อัดวิชาเรียนพิเศษให้ลูกเยอะๆก็ยังไงให้ลูกได้มีการรีแลกซ์บ้างนะครับอย่าไปอัดอะไรซะจนเยอะบางอย่างมันเยอะเกินไปไม่พอดีนะครับมันก็ไม่ดีอาจจะเกิดผลเสียได้นะครับเราก็แค่แบบอยากแบบว่าหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาแบบเฮ้ยแม่งเป็นวันศุกร์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้ครับวันมันก็จะไปของมันนะครับมันไม่สามารถที่จะแบบว่าข้ามไปอีกวันหนึ่งได้เลยครูจะผิดอะไรเนี่ย
ก็จะมีสังคมให้ทายครับอาจจะเป็นสังคมในโรงเรียนหรือสังคมครูด้วยกันสังคมผู้ใหญ่พ่อแม่บางคนก็ไม่ได้รับฟังลูกตัวเองนะครับว่าลูกเจอปัญหาอะไรมาบ้างหรือลูกถูกครูทำอะไรมาบ้างนะครับพอครูโดนลงโทษหรืออะไรในแนวนี้เนี่ยก็จะแค่แบบโยกย้ายครับไปนู่นไปนี่ตามที่เราเคยเห็นในระบบแนวๆเนี้ยแค่ย้ายไปให้เรื่องมันเงียบแล้วก็กลับมาสอนต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่บางคนก็ใช้เส้นสายครับผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักก็แค่ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็สอนต่อไปแล้วทีนี้เนี่ยความซวยมันก็จะมาตกที่ตัวเด็กนักเรียนนะครับในเมื่อครูที่ทำความผิดเนี่ยก็ยังสามารถกลับมาสอนได้แล้วทีนี้เด็กคนนี้จะอยู่ยังไงครับเด็กก็เป็นฝ่ายที่ถูกกระทำนะครับเรื่องที่มันไม่ดีก็เยอะขึ้นทุกวันนะครับออกข่าวบ้างไม่ออกข่าวบ้างนะครับผมว่ามันมีทุกวันอยู่แล้วแหละแต่อยู่ที่ว่าเรื่องมันจะดังหรือเปล่าหรือว่าเจ้าของเรื่องเขาจะพูดหรือเปล่าแต่คือว่าทางโรงเรียนเนี่ยมักจะมีคำพูดติดปากทุกโรงเรียนเลยนะครับที่ผมได้ยินมาว่าอย่าทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับเขาก็แค่ชื่อเสียงของโรงเรียนเท่านั้นเองนะครับไม่ได้แคร์ความรู้สึกเด็กหรือว่ามีอะไรก็มาคุยกันไม่เห็นต้องเอาไปโพสต์เลยถ้าเรื่องมันไม่ใหญ่โรงเรียนจะสนใจหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับยังไงลองหาคำตอบกันดูแล้วกันผมว่าทุกคนมีคำตอบในใจอยู่แล้วแหละผมเองก็มีก็ทนไปอย่างที่ผมบอกทนไปเดี๋ยวก็จบแล้วแต่ความรู้สึกในใจมันเหมือนกับว่าแบบลูกโชนอะรู้สึกแบบว่ากูแค้นกูรู้สึกว่ากูแบบกูไม่ไหวแล้วอะเพราะว่าที่ผมบอกเนี่ยบางทีก็มีทั้งครูดีครูไม่ดีเนี่ยปะปนกันไปนะครับแต่ว่าครูควรจะเป็นอาชีพที่มีคนดีเยอะหรือเปล่านึกออกปะการที่เราจะเป็นแม่พิมพ์ของชาติเนี่ยเราควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีหรือเปล่าแล้วมันก็มักจะมีความคิดโบราณของบรรดาครูอะครับที่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยรุ่นแม่เราก็มีการทำอย่างนี้มารุ่นเราก็ยังมีการทำอย่างนี้รุ่นลูกเราก็ยังมีการทำอย่างนี้อยู่บางกฎเกณฑ์เนี่ยมันก็ควรจะปรับเปลี่ยนได้ตามยุคสมัยมันก็เลยเป็นที่มาของความคิดที่แม่งโคตรจะโบราณนะครับยังมีให้เห็นมาวนยุคฟิลทอนฮุกก็คือแค่อยากทำให้มันรู้สึกแบบว่าหลอนๆแบบเขาเรียกว่าอะไรหดหูหน่อยนะครับกว่าจะได้ทอนฮุกนี่ก็คือร้องหลายแท็กมากนะครับแล้วทอนฮุกมันก็คือแบบว่าคนที่เขาโดนเหตุการณ์ที่มันไม่ดีเนี่ยในทุกๆค่ำคืนเนี่ยมันไม่เคยเลือนลางหายไปครับมันจะวนมาอยู่ในหัวของเขาสำหรับคนที่เคยเจอเรื่องแย่ๆนะครับตอนกลางคืนเป็นอะไรที่น่ากลัวมากไม่ได้หมายถึงว่ากลัวผีอะไรนะครับกลัวความคิดตัวเองเพราะว่าพอมันสงบแล้วเนี่ยพอเรานอนนิ่งแล้วเนี่ยสมองมันยังทำงานตลอดเวลาสมองมันก็จะคิดไปต่างๆนานาครับท่อนนี้จะยาวนิดนึงนะครับก็คือว่าทำไมเราไปโรงเรียนเราต้องใช้ชีวิตแบบหวาดระแวงแบบมันควรจะปลอดภัยหรือเปล่าจะฆ่าจะแกงกันอย่างเดียวเลยคุยกันดีๆไม่ได้ต้องลงไม้ลงมือไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับจนที่อื่นแซงบางที่เสียค่าเทอมแพงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมต้องการที่จะเปรียบเทียบว่าค่าเทอมมันก็ไม่ได้ถูกนะครับแต่ทำไมเราโดนปฏิบัติเหมือนเป็นแมลงเลยจะตบจะตีจะอะไรก็ได้คือเราจ่ายตังค์เพราะโรงเรียนมันไม่ใช่ที่ปลอดภัยนะเราก็ผิดหวังเลยถอดใจเลยมีเรื่องอะไรไม่ดีก็ไม่กล้าไปบอกใครเพราะว่าไปบอกมันก็อย่างที่พูดแหละครับบางทีเขาก็เข้าข้างกันเองบางทีผู้ปกครองก็ไม่สนใจบางทีสังคมก็ไม่ได้สนใจเพราะเห็นแค่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติของนักเรียนมันก็ต้องโดนครูทำโทษโดนครูตีเป็นธรรมชาติคือเราเจอกันมาอย่างนี้จนมันเป็นเรื่องปกติแล้วอะครับลองใครทำอะไรไม่ดีคุณมีสิทธิ์ไปทำลายเขาไหมเราก็โดนจับนะครับแต่ทำไมเวลานักเรียนทำอะไรที่ไม่ดีเรากลับโดนทำลายโดยที่ทุกคนแบบเห็นสมควรว่าแบบว่าก็มึงดื้อก็สมควรแล้วแต่คือว่ามันมีหลายวิธีที่ทำโทษหรือเปล่าหรือมันมีวิธีที่ดีๆโดยการบอกหรืออธิบายหรือเปล่าไม่งั้นมันก็จะเหมือนแบบทำให้เด็กแม่งโดนปลูกฝังมาว่าแบบแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงบางเรื่องที่เราเจอเนี่ยถ้ามันแย่สำหรับเราจริงๆเราก็ไม่กล้าไปบอกใครครับพอถ้าเผื่อบอกขึ้นมาเนี่ยเรื่องมันแดงขึ้นมาแล้วคนที่เป็นฝ่ายกระทำเขาไม่โดนลงโทษเนี่ยความไม่ปลอดภัยมันจะตกมาถึงคนที่ฟ้องครับบางคนเลือกที่จะเงียบ
พราะว่ามันมีความสงบมากกว่าไปพูดเยอะพูดมากเนี่ยความไม่ปลอดภัยมันจะตกมาถึงตัวเราสำหรับท่อนนี้นะมันค่อนข้างที่จะตรงตัวเลยโดนลวนลามนะครับแต่ไม่กล้าพูดครับเพราะว่าอาจจะมีผลต่อเกรดหรือมีผลต่อชีวิตและความปลอดภัยในโรงเรียนสมมติว่าถ้าออกมาพูดแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นเราจะซวยบางคนก็เลยเลือกที่จะทนไปพูดเรื่องสิทธิ์ก็หาว่าอวดดีนะครับรู้มากเป็นนักเรียนอยู่มาต่อปากต่อคำกับอาจารย์ได้ไงเราก็เจออย่างนี้บ่อยๆนะครับบางทียังไม่ทันทำผิดนะครับก็โดนตีก็มีนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าอารมณ์ณช่วงนั้นว่าอาจารย์อารมณ์ดีหรืออาจารย์อารมณ์ไม่ดีทนไม่ได้ก็ไล่ไปบวชชีนะครับก็คือประมาณว่าทนไม่ได้ก็ออกไปดินั่นแหละคำพูดที่ต้องการจะสื่อแต่เผอิญว่าแม่งสัมผัสมันอย่างนี้มันสวยกว่าความเจ็บปวดของเราก็เหมือนแบบว่าเจ็บปวดไปแบบฟรีๆอ่ะครับไม่ได้มีใครสนใจไม่ได้ลงโทษคนที่ทำผิดโดนฟรีอ่ะครับเรียกว่าฟรีอ่ะใครยังไม่ได้ฟังก็ฝากเข้าไปฟังด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าตรงนี้ไม่เห็นด้วยตรงนี้เคยเจอตรงนี้ทำอย่างนี้ดีกว่านะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเปิดใจรับฟังทุกความคิดเห็นยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องชิดสวิฟด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพลงทุกเพลงของผมด้วยแล้วกันนะครับแม้จะไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวจะทำอีกคลิปหนึ่งที่เป็นพาร์ทของ MV นะครับผมบอกเลยว่าเตรียมตัวนานมากนะครับคือเอาง่ายๆผมเตรียมเองหมดเลยนะครับยกเว้นพวกกล้องพวกไฟนะครับเรื่องของบทเรื่องของพ็อปเรื่องของนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยผมเคลียร์เองหมดเลยโลเคชั่นผมก็เคลียร์เองหมดเลยนะครับยังไงเดี๋ยวมาต่อพาร์ทหน้าพาร์ทของ MV เพลงนี้นะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะวันนี้เราจบแค่เนื้อเพลงไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมกันจนจบนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ไม่ลืมกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับยังทำผลงานอีกยาวๆครับเพราะว่าผลงานไม่ค่อยได้ปล่อยครับมันก็เลยทำได้ยาวๆนะครับโอเคบ๊ายบายพูดเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะโอเคครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีทุกคนนะครับยังไงเจอกันผลงานต่อไปคลิปต่อไปครับผม